ตรียมความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งนะฮะซึ่งณเวลานี้มีการร้องขอเข้ามาเนี่ยค่อนข้างมากนะฮะทั้งพื้นที่การเกษตรทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคนะฮะและเพื่อเป็นการเติมน้ำให้กับอ่างและเขื่อนต่างๆที่มีปริมาณน้ำลดน้อยลงตามลำดับนะฮะปัจจุบันวันเราตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ขอนแก่นนะฮะโดยใช้เครื่องบินคาราแวนนะ3ลำนะแล้วก็ตั้งหน่วยที่จังหวัดอุดรธานีสนามบินอุดรธานีนะใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศนะเป็น BT นะสนับสนุนนะอีก1ลำนะเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็มีฐานเติมสารฝนหลวงนะฮะอยู่ที่สนามบินสกลนครอีก1แห่งนะฮะอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดนะฮะในเรื่องของการช่วยเหลือนะฮะหากสภาพอากาศเนี่ยมันสามารถที่จะบินทำงานได้นะฮะฝนหลวงก็จะช่วงชิงสภาพอากาศนั้นๆนะฮะเพื่อการทำฝนนะฮะเพื่อให้ช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งนะครับเราเตรียมความขึ้นในตลอดเวลาถ้ามีคือณปัจจุบันเนี่ยสภาพอากาศเวลานี้เนี่ยความชื้นสัมผัสค่อนข้างจะน้อยนะอาจจะมีบ้างในระดับต่ำๆนะแต่ว่าระดับของการเกิดเมฆเนี่ยความชื้นสัมผัสค่อนข้างน้อยนะต่ำกว่า 30% เป็นบางวันนะอันนี้แปลว่าสภาพเมฆเนี่ยเกิดยากนะเกิดยากแล้วก็มีความที่เป็นเสถียรภาพของอากาศเนี่ยค่อนข้างสูงความหมายคือการยกตัวของอากาศไม่ค่อยดีนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ประจำแต่ละหน่วยนะฮะจะติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะฮะตลอดทั้งวันค่ะหากสภาพอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันนะฮะเราก็จะวางแผนขึ้นบินทำงานทันทีนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่จะมีต้นทุนของทางธรรมชาติดีนะฮะถ้ามีต้นทุนทางธรรมชาติดีเช่นมีความชื้นดีอยู่ใกล้ป่าเขามีต้นไม้เยอะๆนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าพื้นที่อื่นๆที่ไม่มีเรื่องของความชื้นนะอันนี้ก็เราก็ติดตามตลอดเวลาค่ะหากทำงานได้ก็บินทำงานทันทีค่ะ